เราได้เห็นนะครับข่าวสารยามนี้มีนักกฎหมายซึ่งใช้กฎหมายไม่ใช่หน้าบัลลังก์ศาลครับใช้กฎหมายหน้าจอทีวีได้ออกมาให้ความเห็นที่คลาดเคลื่อนนะครับทำให้สังคมไขว้เขวไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องสุจริตชนนักกฎหมายทนายเหล่านี้มีอยู่ในสังคมนะครับวันนี้ดาดดื่นซึ่งประเด็นเรื่องอายุความนะครับอยากไปให้ท่านผู้ชมนะครับฟังความคิดเห็นฟังความรู้จากผู้พิพากษาอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาครับเป็นความผิดเนี่ยที่ยอมความได้นะครับเช่นกรณีความผิดอาญาแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ยคืออาญาแผ่นดินกับอาญาที่ยอมความได้ครับถ้าเป็นคดีอาญาที่ยอมความได้เนี่ยนะครับจะมีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือว่าผู้เสียหายเนี่ยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดมิฉะนั้นก็เป็นอันขาดอายุความอ๋อรู้ตัวคนที่หลอกลวงเขาหลังจากที่สืบทราบแล้วพอรู้ปั๊บเนี่ยเราไปแจ้งความคือเรารู้เลยใช่ไหมฮะก็ต้องรู้เรื่องก่อนแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนทำรู้ว่ามีการกระทำความผิดและรู้ว่าใครเป็นคนทำสองเรื่องนี้ก่อนสองประเด็นนี้ก่อนแล้วจึงไปถ้าไปใช้สิทธิ์ในการแจ้งความต่อตำรวจก็ต้องภายในสามเดือนภายในสามเดือนแต่ถ้าไม่แจ้งความก็สามารถฟ้องตรงต่อศาลได้เลยก็ต้องฟ้องภายใน3เดือนเหมือนกันครับในกรณีฟ้องต่อศาลในโดยตรงนะครับก็ต้องศาลก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องเพราะคดีไม่ได้ผ่านตำรวจและอัยการมาก่อนแต่ถ้าไปร้องทุกข์ต่อตำรวจนี่นะครับก็จะมีการผ่านตำรวจแล้วก็ผ่านอัยการแล้วก็จึงจะมีการฟ้องต่อศาลได้นะครับครับขอสักคำถามครับว่าทำไมมีนักกฎหมายที่พยายามเบี่ยงเบนเพื่อที่จะให้เอาผิดทุจริตชนไม่ได้เอาผิดกับคนคดโกงนะฮะคนที่ช่อชนเนี่ย เราจะให้ความรู้กับสังคมยังไงดีครับประเด็นเกี่ยวกับอายุความหรือเปล่าครับครับครับถ้าเป็นประเด็นเกี่ยวกับอายุความเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่านักกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยมีการให้ความเห็นรายละเอียดเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่พยายามจะช่วยเหลือในอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นทุจริตชนเนี่ยนะครับก็ไม่สมควรจะทำเช่นนั้นและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็นักกฎหมายที่ว่านี้ก็คงฝ่าด่านพนักงานสอบสวนที่เป็นตำรวจนะครับกับพนักงานอัยการได้เพราะว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยองค์กรบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการนำคดีขึ้นสู่ศาลได้อาจจะนักกฎหมายที่ทุจริตเนี่ยนะครับก็จะอาจจะหลอกทั้งคนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องได้แต่ถ้าคนที่รู้กฎหมายแล้วเนี่ยหลอกไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการออกข่าวขนาดไหนก็ตามผ่านสื่อก็เรียกว่าสงครามผ่านสื่อเนี่ยครับยังไงก็ตามเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปหวั่นไหวแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไม่หวั่นไหวครับเพราะว่าเขารู้ข้อกฎหมายดีครับครับขอบพระคุณครับท่านวัดครับครับสวัสดีครับ